ายเนี่ยแกโชคดีนะมีลูกชาย3คนก็ได้บวชให้แกทุกคนเลยน่าเสียดายนะที่เองน่ะไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายไม่อย่างนั้นแล้วก็อาเนี่ยย้ายเองมาบวชให้อาซะแล้วเอ้าก็ให้สีมันมีลูกชายสิมันจะได้ให้หลานน่ะบวชให้อาไงกอยนี่เองความคิดดีเนาะว่าแต่ว่าเองจะแต่งกับพ่อข้าราชการหนุ่มจากจังหวัดหรือว่าจะแต่งกับทิพย์เพียงหนุ่มชาวนาบ้านใต้ตัดสินใจดีๆล่ะกลอยอ่ะเอ็งก็พูดไปนั่นน่ะเนี่ยพูดถูกใจแล้วเขินแต่ว่าถ้าเป็นข้านะสีข้าจะแต่งกับพ่อข้าราชการดีกว่าจะได้สุขสบายเป็นคุณหญิงคุณนายอยู่ในเมืองนะไอ้ทิเทียงน่ะข้ามีเอาหรอกมันขี้เกียจแล้วมันก็ใจร้อนมันขี้โมโหโวยวายขอบใจพ่อจุนอุตส่าห์ซื้อสังกะสีมาให้เดี๋ยวห้องน้ำค่อยทำให้เสร็จทีหลังอ้าวดีทุกดีพ่อฮะมุงหลังคาใหม่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วพ่อจุ๋งก็เอาสังกะสีมาให้ด้วยลูกตาสบายเออสีเอ็งมาก็ดีแล้วนี่พ่อจุ๋งเขาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยมาฝากแม่กับพ่อด้วยนะนี่อดีอ่ะเขาให้ฉันเอาข้าวสารมาให้พ่อกับแม่เดี๋ยวฉันเอาขึ้นไปเก็บบนเรือนให้นะเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวข้าไปเก็บเองเองมานั่งคุยกับพ่อจุนเขาก่อนนะแม่สีจ้ะนี่ฉันมีสเกิร์ตมาฝากอยู่ในเมืองด้วยนะผู้หญิงในเมืองเนี่ยนะเขานิยมใส่กันนี่จ้ะนี่มันผ้าอะไรเนี่ยฉันใส่ไม่เป็นหรอกสู้จงกระเบนของฉันก็ไม่ได้ใส่ทำนาทำไร่สบายไม่ต้องคอยระวังเอาเก็บไว้ให้ผู้หญิงของพ่อจุนในจังหวัดเขาใส่กันเถอะเอ้ยเองก็รับไปเถอะสีเอ้ยไม่จะเสียน้ำใจพ่อจุนเขาแม่จ๋าถ้าเกิดแม่จะเอาข้าวขึ้นไปเก็บเองอ่ะฉันกลับก่อนนะที่ลงสีมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะเฮ้ยนะเฮ้ยสีไอ้จะรีบไปสีเอ้ยลูกคนนี้ว่าเอออย่าไปถือสามันเลยนะพระจุนนะอีเนี่ยมันทำแต่งานวันก็อยู่แต่โรงสีช่วยอาเขาขนเขาเปลือกเขาสารน่ะฉันน่ะไม่ได้เลี้ยงมันหรอกอาเขาขอมันไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆแม่สีฉันเฮียงเองแม่สีที่เที่ยงมาทำอะไรอ่ะคือฉันไม่น้ำข้ามคลองเอาปลามาฝากแม่สีจ้ะจะบ้าเหรอที่เที่ยงนี่ดึกดื่นป่านนี้แล้วเนี่ยไปหลับไปนอนได้แล้วแล้วที่เที่ยงนี่ตามขึ้นมาทำไมเอ้าก็แม่สีชวนฉันขึ้นมาหลับมานอนด้วยไม่ใช่เหรอจะบ้าเหรอใครเขาจะทำแบบนั้นกันนี่ฉันหมายความว่าให้ทิดเที่ยงเนี่ยกลับบ้านทิดเที่ยงไปแล้วก็กลับไปหลับไปนอนได้แล้วครับนี่ไปเลยไปออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนนะแม่สีนี่ออกไปสิไม่ใช่ฉันบอกให้ออกไปฟังฉันก่อนสิแม่สีออกไปนี่ลงไปเลยนะลงไปเลยคือฉันนี่ตั้งใจจริงๆแล้วฟังฉันนิดนึงก่อนไม่ปล่อยนะอดีช่วยด้วยอดีลงไปสิตายแล้วโอ้ยนี่ลงไปเลยได้จริงๆลงไปเลยลงทำไมอะสีทำไมสีทำอย่างนี้ฮะเป็นผู้หญิงทำไมไม่รักก็เสียตัวเลยสีหายหมดรู้ไหมเอ็ดเทียงแกทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะก็ที่ฉันเอาอะไรกันสีเอ้ยบ้านนี้มีอะไรกันโอ้ยเสียงดังไปถึงนู่นเลยไม่งามหน้าไหมที่เทียงฮะแกกลับไปเอาผู้ใหญ่มาเดี๋ยวนี้เลยไปจะมองหน้าอีกThank you.
เองสองคนก็เหมือนกับคนคนเดียวกันจะวู่วามนะลูกเฮ้ยอะไรไม่ต้องไปงานมันเอ้าจะเท่ายังไงมันก็เป็นลูกนะเฮ้ยทำไมนะมันเป็นลูกหรอกทำไมแต่งงานทางการทั้งทีบ้านพ่อแม่มันก็มีทำไมมาจัดการกันที่นี่อาจจะเท่าที่พูดไม่รู้เรื่องบ้านเราเนี่ยเล็กเท่ารูหนูข้าว่าให้มันไปตกแต่งที่บ้านน้องสาวเองน่ะดีแล้วบ้านช่องเขาใหญ่โตกว้างขวางแขกเหลือมาก็จะได้มีที่นั่งไงเอ้าเองก็ไปแต่งตัวเลยไปจะได้ไปกับข้าทำไมแต่งข้าไม่ไปงานมันข้าไปนับว่ามันเป็นลูกและข้าไปนับไอ้เฮียเป็นลูกเขยข้าด้วยแทนที่ได้แต่งงานกับข้าราชการอนาคตมันจะได้เป็นคุณนายเองกับข้าก็จะสบายไปทั้งชาติโหแต่เท่านี้พูดไม่รู้เรื่องเหรอฮะสีมันก็คงรักของมันน่ะสิก็ให้มันตกแต่งไปแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินไอ้เจ๊เทียงเนี่ยมันก็ขยันขันแข็งดีออกไอ้เจ๊เทียงเลยขยันขันแข็งวันวันมาทำอะไรมันให้สีไปอ่ะมันก็สบายทั้งชาติฮะรู้จักบ้านไอ้เทียงมาดีเหรอทำไมบ้านเป็นยังไงเทียงอ่ะเป็นเด็กที่ใจร้อนมาตั้งเด็กแล้วหากจะมีอะไรผิดพลาดกันไปบ้างก็ให้อภัยกันนะลูกนะผัวก็เหมือนเจ้าชีวิตแม่ผัวก็เหมือนแม่ของเราต้องเคารพยำเกรงอย่าทำเบ่งอย่าอดดีเป็นลูกผู้หญิงเมื่อแต่งงานแล้วก็ต้องตื่นก่อนและนอนที่หลังหมั่นขยันทำงานบ้านงานเรือนไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้ามีอะไรก็ค่อยๆอดทนกันไปเข้าใจไหมรักมันให้มากๆล่ะไปตลาดสนุกดีเนาะเล่นนุ่งใหม่เดี๋ยวให้สีมันทำหมอนใหม่ด้วยไอ้เฮียงไอ้เฮียงเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยทุกทีนอนตายอยู่บนบ้านหายไปไหนวะโอ้ยไม่ต้องถามหามันหรอกมันคงไปไล่ควายในทุ่งแล้วมั้งหรอเฮ้ยพี่ข้าของข้าเยอะแยะแม่กินข้าววิ่งตามหาควายมึงหรือไอ้เฮียงลุงใบนี่มันควายข้านี่อ้าวก็ฟายเองอ่ะเข้ามากินข้าวในนาข้าถ้าอยากได้ควายคืนก็เอาเงินมา600แล้วเอาควายไปเฮ้ยอ
เอาเงินมาแล้วเอาฝายไปอ้าวเอาเงินไปแล้วก็ตามที่ตกลงกันนะหรือเอาข้าวส่งอ้วปีละเกวียนแทงเงินก็พอจงครบ600แล้วถ้าลือขักเหลือกำลังควายอ้วหรือก็มาเอาอ้วคิดลือพี่เสกมังกังเองเฮียนไอ้เฮียนข้าวก็จะมีจะกินแล้วจะต้องไปทำนาใช้นี่จะแข็งอีกเอาเงินไปถ่ายควายนี่ครับท้องเหรอไม่รู้สิแม่แค่ได้กลิ่นเตาไฟเนี่ยฉันก็จะอ้วกแล้วอะอย่างนี้เขาเรียกว่าเองกำลังจะมีลูกเข้าใจไหมจ้อยไปเอายาหอมให้แม่ทีอะไรกันนะไม่ได้เลือกจริงนี่นี่ชงกับน้ำนะลูกเข้าใจจ้าเด็กสมัยนี้นะแปลกมากเลยท้องแล้วยังไม่รู้ตัวเองว่าจะท้องอีกเฮ้ยอีสีข้าอิ่มแล้วเอ็มไปกินข้าวแล้วก่อนเองแพ้ท้องขนาดนี้เองจะกินอะไรได้มั้ยไปไหนมาไปทำบุญสร้างศาลาวัดที่บ้านใต้น่ะอู้ข้ามองหาเองตั้งนานนึกว่าจะเจอเองที่นั้นเออแล้วทำไมเองไม่ไปทำบุญกับเขาล่ะว่างๆเองก็หาเวลาไปทำบุญบ้างนะสีเออข้าได้ข่าวว่าเองกำลังจะมีลูกเหรอท้องมากเลยล่ะกลอยกินอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันจะอ้วกออกมาหมดแล้วเอ็งอยากกินอะไรไหมพวกประเภทของเปรี้ยวของดองอะไรแบบนี้อยากก็แต่กะปิอ่ะแต่ไม่รู้จะไปหาจากไหนงั้นเดี๋ยวข้าจะไปหาในตลาดนะแล้วจะฝากมาให้นะเออข้ารำคาญน้อยมันร้องโวยวายอยู่ได้อยากกินข้าวก็ไม่ยอมมายกเองอู้เอ้านั่นน้ำพริกกะปิเองไม่ใส่มาด้วยล่ะเองจะเก็บไว้กินคนเดียวเหรอนี่เลยอะไรเก็บไว้กินคนเดียวเฮ้ยเออมาแล้วหิวก็ไม่ยอมมายกเองทำกับข้าวให้กินอ้าววันนี้มีน้ำพริกกะปิด้วยไหมเออพวกเองก็ช่วยจัดหน่อยสิ
แม่ฉันไม่นอนนะประจำมาเองน่ะสร้อยพาน้อยไปเที่ยวตลาดกันเย่แม่ไปนี่แม่ว่านะวันนี้นะอุ้ยสีมันทำน้ำพริกนะอร่อยอร่อยนะใช่ใช่แม่ไปซื้อกะปิมาอีกเนาะไปให้มันตำอีกใจแม่มากเอาไปใส่ให้เต็มแล้วเมาอีกเมาอีกเมาอีกกองเลยไปเอาอีกเอาอีกเอาให้เต็มเพียงไปเลยอ่ะนี่เอานี้ด้วยเอานี้ด้วยเอานี้ด้วยเออเอาไปใส่เอาให้มันเต็มเพียงไปเลยใส่นะไปละเอ้ยไอ้สีผักในสวนเองอะค่าเอาหมดนะเองคิดเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ก็ได้จ้ะปลูกทิ้งไว้งั้นแหละขอบใจจ้ะค่าผักจะแม่แม่จ๋าฉันอยากจะขออนุญาตแม่ไปทำบุญที่วัดสักหน่อยอะจ้ะเองจะไปก็ตามใจเองนะงั้นฉันอยากจะขอเงินแม่สัก10บาทนะจ้ะ10บาทเลยแม่ว่าเองเอาไป5บาทก็พอนะแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าเอาข้าวอ่ะไปทำบุญที่วัดเป็นอันขาดเข้าใจไหมขอบใจจ้ะสีเอ็งจะไปไหนเนี่ยฉันจะไปทำบุญแกจะไปกับฉันมะบุญนะทำอะไรก็ได้เออนี่เอ็งไปหุงข้าวแล้วก็ทำกับข้าวให้ข้าหน่อยอีสีกูบอกให้มึงไปหุงข้าวฉันจะรีบไปทำบุญเดี๋ยวไปถวายเพลไม่ทันกูก็รีบขุดบ่อปลากับเพื่อนๆมึงก็รีบไปหุงข้าวสิบุญเมื่อไหร่ก็ทำได้เฮ้ยกูพูดไม่ได้ยินไงสีในครัวนะมีข้าวหม้อหนึ่งกับปลาร้าถ้วยหนึ่งแค่นั้นก็พอแล้วอ่ะจะต้องกินอะไรกันนักหนาล่ะว้ายแล้วไม่จะพอเพื่อนกูเหรอเพื่อนกูตั้งเยอะร้องไห้มึงร้องไห้ทำไมไปรีบไปทำเดี๋ยวกูไปทันเพื่อนเป็นทาสเขามันไม่มีอะไรดีเลยอุ้ยพูดหน้าผีมากเกินนะมึงอ่ะไปรีบไปตำข้าววันนี้กินข้าวใหม่ๆเร็วดิเดี๋ยวตอนเย็นข้ากลับมาเนี่ยจะขนปลาข้าด้วยนะเร็ว
โอ้ย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 ที่เทียงโอ้ยโอ้ยก็ปวดท้องโอ้ยพี่สีเองเป็นไรวะโอ้ยเจ็บท้องอ่ะเฮ้ยจะมาไหวไหมเนี่ยโอ้ยไหวจ้ะโอ้ยอันนั้นเองจะขึ้นเกวียนไหมไม่เอาดีกว่ามันโค้งเคงเดี๋ยวฉันยิ่งเวียนหัวตามใจเองโอ้ยโอ้ยอีสีเองเจ็บท้องนอนพักกันหนึ่งเดี๋ยวก็หายนอนเดี๋ยวแล้วเองจะไปไหนอ่ะคือข้าเดี๋ยวจะดูเพื่อนด้วยว่ามันคุณบอกเสร็จหรือยังบ้างนางสีเจ็บแม่ยังเจ็บไม่หายเลยโอ้ยมันเหมือนปวดขี้แต่ขี้ไม่ออกโอ้ยนางสร้อยจ้าแม่ไปตามนางปริกมาไปนะไปตามนางปริกจ้าแม่เดี๋ยวทางปริกมันมานะเดี๋ยวขาจังวะ
โอ้ยไม่ไหวแล้วเร็วเร็วเร็วเอาละโอ้ยเอาละโอ้ย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 เร็วเร็วโอ้ยโอ้ยช้อนนอนช้อนนอนเบ่ง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 ให้ลูกเบ่ง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 ไปหน่อยนะสินะแม่ข้าบอกมาว่าหมดรูจะได้เข้าอู่นมจะได้ไม่ขัดจ้ะทุกทุกหรือว่าลูกจะหิวนมเออร้องอย่าเลยให้ลูกกินนมก่อนดีกว่าหิวนมหรือเปล่าลูกฮะมากินนมนะกินนมกินนมกินนมโอ้โหหิวนมใช่ไหมลูกมา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 โอ้เดี๋ยวยังไงนะมามามาลูกมามาโอ้ค่อยค่อยกินลูกค่อยค่อยกินกินกินนมนะมาคุณแม่เอากินนมแล้วลูกนะหิวแล้วใช่ไหมทวีมาลูกมาเออ
ป้าเดินลูกป่ะเอ็งสองคนน่ะเป็นพี่น้องกันเนี่ยก็ต้องรักกันนะรู้ไหมมีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันเป็นพี่อ่ะก็ต้องเสียสละให้น้องแล้วน้องทำอะไรก็ต้องคิดถึงพี่นะโอ้ยโอ้ยลูกแม่ลูกแม่เป็นไงมั่งลูกสังเคียวลูกเอ้ยโอ้ลูกเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะโอ้โอ้ลูกเอ้ยนี่โดนนายไม่ลูกมาหาแม่มาลูกมามาลูกมาโอ้ลูกเอ้ยโอ้น้องร้องใหญ่เลยลูกโอ้ลูกคงไปให้หมกเลยคงคงไปนี่คงเจ๊เฮงจะทำอะไรอ่ะอ้าวหรือลืมไปแล้วเหรอพี่ว่ามาเอาทุกปีอ่ะข้าวเปลือกอ่ะแล้วหรือยังค้างค่าควายอีก600บาทอย่างนี้หรือจำไม่ได้เจ๊เฮงนี่ฉันใช้หนี้เจ๊เฮงมาตั้ง3ปีแล้วนะจะมีมากมีน้อยยังไงก็แบ่งกันไปทุกปีอ่ะแล้วนี่อย่ามาโกงกันนะทำแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยนะหรือจะไปรู้เรื่องอะไรหยุดเลยนะหยุดหยุดไม่หยุดก็ลองดูสิอ้าวมาหรือจะทำอะไรเนี่ยฉันเป็นหนี้แจ็คเฮงอยู่600บาทฉันใช้หนี้มา3ปีปีละเกวียนเงินแค่600บาททำไมมันไม่หมดสักทีฮะก็หรือจะไปรู้เรื่องอะไรไอ้ลำเลือกบัญชีให้มังรู้สิโถ่เฮงไหมเลือกก็รู้ไม่รู้เรื่องเพราะคงอย่างเลือกไม่เลยอ่านหนังสือไม่เลยเรียนหนังสือแล้วหรือจะรู้ไปทำไมวะแจ็คเฮงถึงฉันจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ฉันก็ไม่ได้โง่นะฉันไถนาทำนาเกี่ยวข้าวมากับมือแจ็คเฮงเอาข้าวฉันไปเท่าไหร่ทำไมฉันจะไม่รู้แล้วนี่เข้าปีที่4อ่ะแจ็คเฮงจะมาเอาอะไรอีกจะเอาต้นทำดอกจะเอาดอกทำต้นเนี่ยมันก็เกินไปแล้วนะนี่จะไปไหนยังไปไหนไม่ได้นะรอเจอผู้ใหญ่บ้านก่อนนี่ไม่งั้นนะไอ้ยาไอ้นั่งสินี่ลูกสะพายเรืออีตี้วะทำไมเรือได้ลูกสะพายเราเร็วอย่างนี้วะนางสีไปทำแจ็คเฮงอย่างนี้ได้ยังไงแจ็คเฮงเป็นคนที่มีบุญคุณกับเรามากนะนี่เองนี่เป็นคนที่เร็วมากที่สุดอย่าหาว่าฉันตีนะฉันยังไม่ได้ตีเลยไม้อยู่กับมือเองยังพูดได้นะว่าไม่ได้ตีแม่เรียกคนโกงอย่างแจ็คเฮงเนี่ยว่าเป็นคนมีบุญคุณอย่างนั้นเหรอที่สีทำนาให้คนบ้านนี้ได้กินขายข้าวได้เงินเท่าไหร่ก็เอามาให้แม่เงินค่าไถควาย600บาทเนี่ยอีสีทำนาใช้หนี้แทนคนบ้านเนี่ยยิ่งกว่าวัวกว่าควายอ่ะแม่เรียกอีสีว่าเป็นคนเลวใช่ไหมแม่แต่เรื่องนี้อ้วงไม่ยอมนะอ้วจะเอาเรื่องจะเอาเรื่องเหรอได้เลยแจ็คเฮงนี่แล้วเรื่องที่แจ็คเฮงมาเอาข้าวฉันเกินกว่านี้อ่ะจะว่ายังไงใครผิดถูกมากกว่ากันอะเดี๋ยวได้เจอผู้ใหญ่บ้านแน่เอปกตินี่ข้าวมันก็เกวียนละ400บาทเนี่ยไอ้สีส่งข้าวให้เองมา3ปีปีละเกวียนถ้าคิดเป็นเงินมันก็ตั้ง 1,200 บาทใช่ไหมแล้วเองจะมาเอาอะไรเขาไปอีกวะไอ้แจ็คเฮงฮะเองเอาบัญชีเองมาให้ข้าดูหน่อยสิผู้ใหญ่บางซีมันขาดหมกแล้วอ่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้หมดหนี้สินกันไปเลยไม่ต้องเป็นหนี้กันอีกเข้าใจไหมครับ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 ไปก่อนนะไป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 เป็นไงล่ะสีเอ้ยเรียบร้อยแล้วนะถ้าไปละไปละแม่ที่เนี่ยมันหลายคนที่ทำกินมันก็น้อยฉันใช้หนี้แทนแม่หมดแล้วฉันจะขอแยกกลับไปอยู่บ้านเดิมแม่จะว่ายังไง
เอ็งคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วจ้ะแล้วไอ้เฮียงล่ะก็แล้วแต่เฮียงเขาว่าเขาจะไปหรือเปล่าส่วนลูกสองคนน่ะยังไงฉันก็จะเอาไปด้วยถ้าวันไหนเองจะไปแล้วก็ลืมตักข้าวไปสักสองถังนะแล้วก็เอาข้าวเปลือกไปสักกระสอบหนึ่งเผื่อเป็นพันธุ์ข้าวปลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะลูกนะด้วยเฮียงน่ะมันก็คงจะไปกับเองนั่นแหละเออถ้าหากว่ายังไงแล้วก็เองคลอดลูกเมื่อไหร่ให้เฮียงมันมาบอกแม่ด้วยแม่จะได้ไปเยี่ยมหลานนะลูกนะสีเนี่ยมันอุตส่าห์พาผัวกับลูกมาขอเข้ามาเองเองก็อโหสิให้มันสักหน่อยสิยังไงมันก็ลูกในไส้เองจะตัดมันลงเหรเองออกมาจากบ้านแม่ผัวแล้วจะพาลูกเต้ามาอยู่ที่ไหนกันที่นาพ่อก็มีอยู่แค่นี้ฉันจะพาสีกับลูกไปปลูกบ้านหลังเล็กสักหลังหนึ่งตรงที่นาที่แม่ฉันยกให้จ้ะสี่ลูกดูแลกันดีๆนะลูกจะลำบากยากเย็นยังไงก็อย่าทิ้งกันนะยังไงอ่ะเอ็งก็อย่าทิ้งสีมันนะตั้งใจทำมาหากินนะอย่าทำตัวเหลวไหลเหมือนตอนเป็นหนุ่มๆไม่ได้แล้วนะมาพ่อขอโทษขอโทษนะลูกความสุขนะลูกนะ
ีทำไมเอ็งไม่ให้ผัวเอ็งทำบ้างอ่ะมันยืนทำอะไรเนี่ยแล้วดูท้องสิเนี่ยทิเทียงมันปวดหลังโอ้ยทิเทียงมันก็แค่ปวดหลังแล้วเอ็งอ่ะไม่ปวดไปทั้งตัวหรอสีทำไงได้ล่ะก็ลูกตั้งสองคนแล้วยังจะในท้องนี่อีกถ้าข้าไม่ทำแล้วจะเอาอะไรกินน่ะถ้าทำได้ข้าก็ช่วยเองได้นะสินะจ้ะขอบใจนะสีสีเลือดเลือดสีโอ้ยไอ้เยี่ยมโอ้ยไอ้เยี่ยมไอ้เยี่ยมโอ้แล้วลุกขึ้นไอ้เยี่ยมสีไอ้สีเขาเรียกว่าตกเลือดเหรอยายแล้วอย่างนี้เด็กในท้องเป็นอะไรไหมอ่ะโอ้มันไม่เป็นอะไรหรอกมันทำงานหนักเลือดเสียมันก็เลยออกมาเฉยๆนั่นแหละอ่ะเบ่งสีเบ่งเบ่งเอ็งเบ่งตามข้านะเอ็งเบ่งเลือดสีโอ้ยยังแรงสิโอ้โหนี่เราท้องที่สามแล้วนะวันเนี้ยทำไมมันออกยากออกเย็นอย่างนี้วะอีสีเบ่ง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 ไอ้อย่าดันหน้าอีกอยจนท้องมันแตกอีนี่แล้วดูสิเนี่ยสีเหงื่อการเองไหลเต็มตัวเลยลายจะมีลูกที่มันเจ็บอย่างนี้เลยเหรอนี่มาถามอะไรตอนนี้แล้วข้าจะได้ไม่ต้องมีผัวไงโอ้ยมาพูดเลยเรื่องนี้แล้วเอาดิช่วยกันหน่อยแล้วเอาไปกันเลยเอาไปแดงสิทำไมไม่หลอกย่าหลอกยายอย่างนี้สู้เว้ยจะตาบอดหูดวกจะแขนลาขาหักก็ออกมาเถอะแม่จะเลี้ยงเองสีกำใจแล้วอึดสีสีแล้วเอาไปเอาแล้วสีดูแลสีเอาไปเบ่งเอาแล้วเอาแล้วตรงนี้เบ่งเบ่งเบ่งอีกนิดนึงอีกนิดนึงสีออกแล้วออกแล้วออกแล้วทีเดียวออกแล้วสีออกแล้วพี่สีจริงเลยว่ะทำไมเหรอยายก็มันออกมาปากแหว่งเพดานโวเห็นสมองกลมบอกเลยว่ะเฮ้ยจริงเหรอยายแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยอู้เขาว่ายากว่ะแต่ก็ไม่แน่นะเว้ยถ้าอีสีมันเลี้ยงดีๆอ่ะแต่เขาว่าอีสีมันคงไม่เลี้ยงหรอกมันคงปล่อยให้ตายแหละพูดแล้วขนลุกเฮ้ยนี่ว่าแต่ว่านะเอ็งอย่าพูดไปเชียวนะอย่าพูดไปล่ะจ้าสงสารอีสีมันจ้าสงสารอีสีมันเนาะเข้าใจนะจ้าไม่พูดอย่าพูดนะจ้าสงสารอีสีมันจ้าจ้านะไม่ตายแล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อีแดงอีแดงกับไอ้เด่นนั้นจะเล่าอะไรให้ฟังเฮ้ยนี่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 นะนี่นะเ
ลูกเอ้ยโอ้ยอีกช้อนนะลูกนะกินหน่อยนะลูกโอ้ยดูสิโอ้ยนี่ถึงขนาดต้องรีดน้ำนมให้ลูกเองกินเลยเหรอสิไหลออกจากทางจมูกหมดเลยอะกลอยเอ้ยเองไม่เจ็บนมแย่หรอทั้งเจ็บทั้งปวดเลยล่ะจะทำไงได้ล่ะนี่เขาว่าจะบดข้าวแล้วก็ใส่เกลือกับน้ำตาลป้อนมันดูอ่ะน่าสงสารกินอะไรก็ไม่ได้ไม่ว่ามันจะหูหนวกตาบอดแขนขาดหรือเป็นอะไรมากกว่านี้ข้าก็จะเลี้ยงมันไปเอาน้ำไหมนะสีสีลูกสีลูกเองไอ้ยาเองสีลูกเองตายแล้วสีจะมาร้องไห้ทำไมวะอีสีย่ายไหนยายว่านางสีมันไม่รักลูกดูสิมันร้องไห้จนน้ำตาจะเป็นสายเลือดอยู่แล้วโถเอ้ยลูกใครใครก็รักหมามันยังรักลูกเลยยายอะทำคลอดอย่างเดียวใช่ไหมไม่เคยเป็นแม่คนไม่เข้าใจหรอกหัวอกของคนเป็นแม่เขาเป็นยังไง